ส่องฟีดแบคโตโน่หลังโดนดราม่ารีซอยังอดใจไม่ไหวต้องเม้นจากที่ทราบกันว่านักร้องนักแสดงโตโน่ภาคินคำวิไลศักดิ์หรือโตโน่เดอะสตาร์มีชื่อลุยเตะในฟุตบอลสโมสรเอเชียอย่าง AFC แชมเปี้ยนลีก2020ท่ามกลางกำลังใจแต่ก็ไม่พ้นเสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่คาดไม่ถึงว่าจะส่งโตโน่ลงแข่งบอลรายใหญ่แบบนี้ซึ่งโตโน่ก็ได้ออกมาพูดแล้วว่ามีความมั่นใจมากๆว่าไม่ใช่ตัวถ่วงของทีมและมีความมั่นใจที่จะช่วยทีมวันนี้เราจะพาไปส่องคอมเมนต์ใน IG ของโตโน่กับเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นข้างต้นเขามีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างซึ่งพบว่าหลายต่อหลายคนนั้นเข้าให้กำลังใจอย่างล้นหลามขอให้เฮียโน่สู้ๆและอย่าไปสนคำดูถูกเป็นต้นในขณะเดียวกันทางด้านลีซอก็เข้ามาคอมเมนต์ว่า Enjoy นะครับโตโน่ตอบว่าขอบคุณครับพี่ซอมีอะไรน่าเรียนรู้อีกเยอะแยะเลยครับ